รมประชาสัมพันธ์ได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์เรื่องการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวเพื่อกระตุ้นให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวไปขึ้นทะเบียนให้ทันกำหนดนะคะในวันที่31มีนาคมนี้ค่ะพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวโดยเน้นสร้างการตื่นตัวให้นายจ้างนำลูกจ้างไปขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวก่อนครบกำหนดวันที่31มีนาคมนี้และให้ความรู้ถึงบทลงโทษหากไม่ไปลงทะเบียนรวมถึงประชาสัมพันธ์สายด่วน1506เพื่อสอบถามข้อมูลนอกจากนี้จะให้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจะทำสกู๊ปข่าวรายงานตัวเลขสถิติความคืบหน้าการดำเนินคดีและเผยแพร่ผู้ที่เคยได้รับการลงโทษเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ให้ผู้อื่นกระทำความผิด